สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับ Minecraft Server MC Hero.net นะครับเย้ นะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นตั้งแต่ครั้งที่มารีวิวเซิร์ฟนี้ตั้งนานนะครับก็มีโอกาสมาเล่น Azure Server นี้ซะทีก็จริงๆก็เล่นสักพักแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เล่นแบบอัดคลิปเลยอันนี้คือในส่วนทั้งหมดที่ผมได้สร้างมานะครับแต่ว่าตรงนู้นนะครับตรงนู้นที่เป็นบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูนะแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับตรงนี้เป็นอันนี้ที่เป็นคนสร้างนะครับอันนี้เป็นบ้านที่จะให้เป็นบ้านหมานะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยเจ้าตัวมาเคลียร์อะไรเอาแล้วกันนอกส่วนตอนนี้ผมก็อาจจะต้องเคลียร์อ้อยก่อนนิดนึงนะครับอ้อยปริมาณมหาศาลมากเลยยาวไปนู่นเลยครับยาวมากเอาตรงๆผมสร้างแบบนานมากๆอ่ะกว่าจะเป็นป่าอ้อยยาวขนาดเนี้ยยาวมากครับบอกเลยว่ายาวไกลก็คนมันยาวไกลโคตรไกลอ่ะครับนะก็อันนี้ก็เป็นบ้านผมเองใช้ปัดไม้คิมสันฟอลคิมสันสเต็มกับวาร์ฟสเต็มนะครับเพื่อก็เลยกลายเป็นบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ไปปล้นมาจากบ้านวิลเลจหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับตรงนู้นนะก็ใครที่จะมาตรงนี้ก็อ่ะมาพิกัดตามนี้แล้วกันนะครับพิกัดอยู่ที่ติดลบ 20,000 กว่าแล้วก็ Z ก็ติดลบ 30,000 กว่าเลยนะครับก็มาจะมาก็มากันได้ครับนะแล้วก็ใครที่อยากจะใครที่มาเล่นอาชุระครั้งแรกนะครับก็นี่อาหารผมเพียบเลยแล้วก็ไม่อย่างอันนี้คือที่ผมหาเองนะแล้วก็มีอีกส่วนอีกที่ยังมีคนหามีคนมาให้มานะครับก็นี่ครับปลาโคตรเยอะนะครับก็ขอขอบคุณคนทุกคนที่มาเล่นในเซิร์ฟนี้นะครับที่ให้อาหารผมมาในช่วงแรกๆที่ผมไม่มีอะไรนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะผมพูดตรงๆว่าเซิร์ฟนี้สังคมดีมากครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยนะครับเซิร์ฟ mchero.net นะครับก็ IP ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับส่วนแล้วก็ขึ้นหน้าจอด้วยแหละนะครับไอรอนผมก็แบบโอ้โห10สแต็กแล้วเนี่ย10สแต็กอะนะครับก็มาขอแบ่งปันกันได้ผมยินดีให้นิดหน่อยนะครับไม่ได้ว่าแบบให้แบบหมดเลยน้ำยานะผมก็เก็บไว้ใช้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ผมทำเป็นห้อง Enchant Book นะครับผมอันนี้ผมพาทัวร์ก่อนนะ Enchant Book ก็จะมีชาร์ปเน็ต3ที่ผมทำไปแล้วกับชาร์ปเน็ต1นะครับแล้วก็มีไฟนะครับผมกำลังทำ Enchant สะสม Enchant อยู่แล้วก็มี Protection VIV นะครับคือ Protection 4แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น Unbreaking 1นะครับคือยังไม่มีเลยอ่ะแล้วก็ Knockback 2นะครับแล้วก็มีPricing นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะนะครับ Pricing อันนี้น่าจะเป็น Enchant สำหรับCrossbow นะครับก็คือหน้าไม้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นPricing 2นะครับต้องทำ Pricing 1บวกกับ1ก็จะกลายเป็น2แล้วเอา2บวก2เป็น4นะครับเอ้ย2บวก2เป็น3แล้ว3บวก3ก็จะได้มาเป็นpassing 4นะครับแล้วก็ efficiency efficiency นะครับ1นะครับแล้วก็อันนี้ก็2นะครับแล้วก็ project projectal project projectal แล้วกันผมอ่านไม่ออก projectal protection 1นะครับก็มีประมาณนี้แหละที่ผมทำ enchant นะครับเดี๋ยวผมปักนิดนึงเหมือนโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวนะครับก็จะมีฟาร์มแครอทฟาร์มข้าวแล้วก็ฟาร์มมันฝรั่งนะครับก็ผมก็ทำฟาร์มอยู่นะแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะทำฟาร์มเมลอนแล้วก็ฟาร์มบีทรูทนะครับซึ่งผมได้บีทรูทมาจากไปการที่ไปหาของในหมู่บ้านด้วยแหละบีทรูทถ้าผมจำไม่ผิดเก็บไว้แถวนี้นะบีทรูทอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมต้องทำฟาร์มข้าวเพิ่มด้วยตอนนี้ฟาร์มข้าวไม่พอแล้วมาเล็ดบีดรูทเนี่ยครับบีดรูทอันนี้บีดรูทนะแล้วก็ได้พัมกินก็จะเป็นฟักทองนะครับแล้วก็จำได้ว่ามีเมล็ดแตงโมเมลอนนี่ไงเมลอนซีดนะครับต้องทำฟาร์มเพิ่มด้วยแหละนะแล้วก็มีประตูเนเธอร์นะครับซึ่งผมขอเตือนนะครับใครที่จะเล่นเซิร์ฟนี้ใครที่อยู่ในโอเวอร์เวิลด์ก็คือพวกนี้แหละครับเวิลด์ปกตินะครับก็จะตายของไม่ตกนะครับแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในโลกของดีเอ็นเนเธอร์ขอไม่รับประกันนะครับว่า
ตายของไม่ตกตายของตกแน่นอนผมเคยตายมาแล้วเสียตายของมากแต่คือตอนนั้นไอรอนผมยังน้อยอยู่ไงมันเลยเสียดายแต่ตอนนี้ไอรอนแบบสิบสแต็กอะทุกคนลองคิดดูสิบสแต็กอะจนตอนนี้คือตอนแรกๆที่ผมเล่นอะใช้แค่พิกแอคหินอย่างเดียวเลยนะคือพิกแอคหินกับพิกแอคไอรอนอะคือผมต้องพกพิกแอคไอรอนหนึ่งอันอะลองคิดดูนะครับแล้วก็เก็บไปนะครับคือใครจะมาขออะไรก็ขอได้นะครับผมยินดีแบ่งนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปฟาร์มต้องไปหาวัวนะครับตอนนี้ผมก็ขอฆ่าแป๊บนึงนะครับฆ่าแป๊บนึงไม่ไหวแล้วไอ้พวกเนี้ยตายผมต้องฟาร์มเวลนะครับตอนนี้ผมอยากได้ชาร์ปเน็ตอุ้ยชิปหายคีเปอร์คีเปอร์ได้เวล13นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บสักปลาย20แล้วค่อยไปทำเอนชานนะครับตอนนี้ผมต้องการเอนชานมากเอนชานผมอยากได้เอนชานชาร์ปเน็ตเพิ่มครับตอนนี้เอนชานต้องใช้เวลสูงมากๆครับซึ่งตอนแรกที่ผมตายอ่ะในเนเธอร์อ่ะเสียดายมากตอนนั้นXP ผมมีตั้ง30กว่าแต่ตายทีเดียว XP ดรอปเลยอันนี้คือผมต้องเล่นฟาร์ม XP จริงๆนะอาหารผมมีเยอะมากแต่ผมพกมานิดหน่อยก็พอเพราะเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปที่บ้านซึ่งเวลากลับที่บ้านนะครับใครที่จะกลับนะครับก็ตั้งจุดถิ่นฐานทับเซตโฮมนะครับทับเซตโฮมพิมพ์อย่างนี้นะทับเซตโฮมพิมพ์อย่างนี้นะครับจุดตั้งถิ่นฐานก็จะตั้งตรงนั้นนะครับแล้วพอตั้งตรงนั้นปุ๊บเวลาเราออกมาใกล้ๆเราทับโฮมทับโฮมแบบนี้ก็จะวาร์ปกลับไปนะครับนะอันนี้ผมสอนไว้ก่อนนะมาสิมาสิผมก็ตอนนี้ EXP ผมมี13นะครับต้องการ EXP เยอะกับปริมาณมหาศาลมากๆผมก็จะไล่ฆ่ามอนไปเรื่อยๆนะครับอันลืมบอกไปครับอันนี้ยังเป็นระบบของ 1.16 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเล่นนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ 1.17 อ่ะ 1.17 Survivor ในเซิร์ฟนี้นะครับจะทำเป็นแยกนะครับก็ใครที่อยากจะกลับมาเล่นของ 1.16 ก็มาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมออกเซิร์ฟให้ดูนะเดี๋ยวผมออกเซิร์ฟให้ดูนะครับ 1ครับกดเข้าเซิร์ฟมานะครับก็ให้ทับล็อกอินทับ L ก็ได้ครับแต่อันนี้ในที่นี้ผมขอทำหน้าจอค้างนะครับคนจะได้ไม่เห็นรหัสพอมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมทุกคนจะมีไอเทมอยู่ช่องที่5นะครับช่องที่5กดมาช่องที่5แล้วกดคลิกขวานะครับอันนี้คือเอาชีวิตรอด Survivor ของโซน 1.16 นะครับและเห็นว่าอีกไม่นานน่าจะมีโซน Survivor 1.17 นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับจะอยู่ฝั่งโซน 1.16 จะอยู่ฝั่งซ้าย Survivor 1.17 อยู่ฝั่งขวา 1.16 กับ 1.17 จะแยกกันนะครับตอนนี้ก็ยังออฟไลน์อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ทำการเปิดนะครับเพราะนั้นผมก็จะกดอันนี้นะครับและก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมโหลด Texture Pack ของ Surf MC Hero ด้วยนะครับเมื่อเข้ามาก็ต่อจากหน้าเมื่อกี้นะครับก็จะไปหามอนเตอร์เพิ่มนะครับซึ่งในนี้คือจะฟาร์มมอนเตอร์หรือจะหาแร่ก็ได้นะครับเพราะว่าการหาแร่มันก็ได้เวลเหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดหาแร่มันน่าจะได้เยอะน่าจะได้เวลเยอะง่ายนะก็มาดิเมาส์มันหลอนๆยังไงไม่รู้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะโอ้ระเบิดตีไม่โดนมันแหลกๆอ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่เน็ตผมนะมันดูแหลกๆครับขึ้นไปเอ้ยจะตกโอเคก็คือถ่านมันก็ได้เวลเหมือนกันเห็นไหมครับมันก็ได้เวลเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรแต่ว่าผมมองว่าการขุดแร่ขุดอะไรอ่ะมันน่าจะได้เวลเร็วกว่าการหาพวกการหาการไปฆ่าพวกม็อบนะครับแต่ผมมองว่าการหาม็อบมันก็มีประโยชน์ก็คือเอาเจ้าหนังวัวนะครับมาทำเป็นเอนมาทำบุ๊ก
นะครับคือหนังสือแหละแล้วก็มาเอนชานให้ได้ของคุณภาพนะครับซึ่งผมต้องการไดมอนด์ก่อนแล้วค่อยเอนชานทีเดียวนะครับผมไม่อยากเสียไดมอนด์ฟรีผมไม่อยากเสียเวลฟรีเอาง่ายๆนะครับก็จะใช้ของไม่เอนชานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้อ้อยผมมองว่าไม่อยากจะเก็บอ้อยแล้วตอนนี้อ้อยผมมีปริมาณมหาศาลมากๆตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าผมมาอัดคลิปแบบนี้อีกก็อาจจะพาทุกคนไปหาไดมอนด์เนาะน่าจะลงเมืองอ่ะส่วนพาร์ทนี้อาจจะทำมารีวิวนิดหน่อยแล้วก็พาเดี๋ยวจะมาเอนชานจะทำบุ๊กเอนชานกันนิดหน่อยนะครับทีนี้อาจจะสั้นๆหน่อยเนาะตอนนี้เวลผม15ละโอ้ยมันดูแหลกๆเห็นปะมันดูแหลกๆผมปิงเท่าไหร่วะผมหาแป๊บชื่อผม RCNT ปิง4ละเฮ้ยไหนบ้ามันปิงๆอ่ะเห็นปะไหนผมปิงๆอ่ะ 2000 years later ตัวนี้ก็มาอย่างนี้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 อันนี้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 เออตายอยู่ไหนมีอีกตัวเปล่าเห็นแล้วแวบอ่ะน่าจะหมดแล้วนะว่านะครับเดี๋ยวกลับละทับโฮมปั๊บวาร์ปกลับบ้านอย่างอีซี่ว่องไวอย่างพลีซี่แล้วสิ่งแรกที่ผมต้องเคลียร์ก่อนเลยก็คืออ่าพวกอันนี้ไม่เอาย้ายมากล่องนี้โอเคได้ขนแกะสีชมพูมาด้วยแหละอืมแกะสีชมพูแล้วก็เอาหินแกนิกเก็บไปโอ้โหอาหารอย่างเยอะอะครับบอกเลยสโมกเกอร์2เตาคงไม่พอแล้วมั้งเนี่ยเผาไก่เผาเนื้อวัวเนี่ยครับคืออาหารมันเยอะอะคือทุกคนเข้าใจใช่ไหมอาหารมันเยอะจัดๆนะครับผมจะนั่งเก็บไม้สติ๊กไว้อยู่เนาะไม้สติ๊กอยู่ไหนวะจำได้ว่าผมเคยเก็บไม้สติ๊กเอาไว้อะเหมือนจะไม่มีนะคิดว่าเอาไงไม้สติ๊กเพราะว่าอยู่มันต้องมีมันต้องมีแหละไม่มีไม่ได้จังหวะนี้โอเคเฮ้ยต้องเอาไอรอนก่อนไอรอนมีเป็นสแต็กอะก็รวยอะครับใช้ไม่กลัวเนี่ยไม่นับรวมที่เผาอะครับอืมเยอะแค่ไหนอะเอาคิดดูปั๊บเผาอย่างเร็วว่องไวไปโหลดแล้วก็เผาทำดาแล้วก็เดี๋ยวทำขวานต่อขวานไอรอนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็คือพิกแอคนะครับพิกแอคค้ามาอีก2เนาะวันนี้ค้าไปเลยเดี๋ยวทำทอชได้ครับทำทอชก่อนอ่ะเดี๋ยวปั๊บอย่างนี้แล้วก็ครับขวานพิกแอคปั๊บได้มาแล้วปั๊บนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทำทอชแล้วก็ส่วนโคที่ได้มาก็จะนำมาอัดเป็นบล็อกนะครับอัดเป็นบล็อกแล้วก็อย่างนี้โอเคแล้วก็ได้มาแล้วเว้ยยังมีกองเหรอป่าได้มา7ก้อนอย่างทำให้พวกเตาพวกนี้ไม่รู้จะทำอะไรละอ่ะเก็บมาเอามาแบ่งเป็น4ส่วนดีกว่านะครับแบ่งมา4ส่วนเอาอันนี้ให้เตานี้อันนี้ให้เตานี้เผาพวกนี้มีประโยชน์กว่าครับเร็วกว่าด้วยเนี่ยเราก็ได้อีกพิจากการเผาอาหารด้วยแต่มันก็น้อยครับแต่มันก็อย่างน้อยก็โอเคนะนะครับเปิดมาก็ได้ไอรอนไปแล้ว1สแต็กไม่ต้องพูดเยอะพอดีมันรวยคนมันรวยนะคนมันรวยของมันก็ทำไงได้อ่ะรวยตัวเองจังวะโอเคครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะที่ไปหามาได้แล้วหลังจากนี้เราก็จะทำการทำ Enchant Book ต่อนะครับEnchant Book ก็ Book ที่มี Efficiency 2ด้วยสวยเลย Efficiency กำลังอยากได้ครับอันนี้ Power 2 Power Power 2ออกมาหน่อยแล้วกันแต่ยังไม่มีธนูอ่ะเดี๋ยวค่อยทำแล้วกัน Efficiency 1อันนี้
สมัยเหรออันเบกกิ้งผมว่าเอาอันเบกกิ้งดีกว่านะแล้วผมต้องไปหาเวล27ตอนนี้อันเบกกิ้งอินฟินิตี้อันเบกกิ้งอินฟินิตี้เหรออันเบกกิ้งกับอินฟินิตี้แสดงว่าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งสินะงั้นผมขอเลือกเป็นธนูอินฟินิตี้แล้วกันโปรเทคชั่นเป็นโปรเทคชั่น2ต้องไปทำเป็นโปรเทคชั่น4ก่อนถึงจะเอามันลงเป็นเอ้ยหรือมันได้แค่4น่าจะได้แค่4นะครับโปรเทคอ่ะงั้นก็จะจะอัพเป็นโปรเทค3แล้วกันอันนี้ผมจะอัพเป็นกางเกงไดมอนด์เอ้ยเสื้อไดมอนด์แล้วอันนี้อาจจะอัพเป็นกางเกงนะครับส่วนของกางเกงอันนี้เป็น AC Pensy เหรอ AC Pensy 2งั้นก็ต้องมันมี AC Pensy อีกมั้ยอ่ะเอ๊ะEmpaling นี่เอาไว้ทำอะไรจำไม่ได้นะแต่อันรอบนี้อาจจะต้องทำ Unbaking นะครับรอบนี้ทำ Unbaking เนาะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับโอเคเหนื่อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะว่าครั้งหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับรอชมติดตามชมกันได้นะครับโอเคละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ